แอปฟรีฟอร์มเปิดให้ทดสอบแล้วนะคะใน iPad OS 16.2 เวอร์ชั่น Public Beta เดี๋ยววันนี้นะคะพลอยจะมาพรีวิวแอปฟรีฟอร์มให้ได้ชมกันค่ะว่าจะเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่า Apple ได้เพิ่มแอปฟรีฟอร์มเข้ามาใน iPad OS 16ค่ะซึ่งแอปนี้นะคะเป็นแอปที่เราสามารถทำงานหรือว่าแก้ไขงานร่วมกันกับเพื่อนๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการสเก็ตภาพจดโน้ตลงไปในบอร์ดที่เราเปิดไว้ใช้งานนะคะรวมถึงสามารถแปะลิงก์เว็บไซต์เพิ่มรูปภาพหรือว่าวิดีโอได้ค่ะซึ่งถ้าหากว่ามีใครแก้ไขงานหรือว่าเพิ่มไอเดียเข้าไปเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์เลยค่ะสำหรับการใช้งานแอปฟรีฟอร์มนี้นะคะการใช้งานเนี่ยก็จะเหมือนกับแอปจดโน้ตบน iPad ทั่วๆไปเลยไม่ว่าจะเป็นแอป Notability หรือว่าแอป Good Note เนี่ยก็ทำงานเหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทดลองใช้งานกันเลยนะคะเมื่อเราเปิดแอปเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับแอปโน้ตเลยนะคะถ้าเรากดเพิ่มเข้าไปนี่มันก็จะเป็นหน้ากระดาษขาวๆว่างๆแบบนี้เลยค่ะเราสามารถตั้งชื่อไฟล์ได้นะคะว่าเราต้องการตั้งโปรเจกต์ของเราเป็นอะไรเวลาที่เราทำงานหลายๆโปรเจกต์เนี่ยจะได้ไม่งงนะคะว่ากำลังทำงานโปรเจกต์ไหนอยู่สำหรับเจ้าตัวแอปฟรีฟอร์มนี้นะคะเราสามารถส่งออกเป็นไฟล์ PDF ได้ค่ะถัดมานะคะเรามาดูเครื่องมือต่างๆที่อยู่ในแอปฟรีฟอร์มกันค่ะอันดับแรกนะคะจะเป็นเครื่องมือวาดเขียนถ้าเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยหน้าตาเครื่องมือก็จะเหมือนกับแอปโน้ตเลยนะคะถ้าใครใช้แอปโน้ตอยู่เนี่ยเรียกได้ว่าคุ้นเคยแน่นอนค่ะนี่เลือกเปลี่ยนสีได้ตามต้องการแบบนี้เลยค่ะอันที่2นะคะจะเป็น Sticky Note ค่ะนี่ในแอปฟรีฟอร์มนี้นะคะเขาเพิ่ม Sticky Note มาให้เราด้วยเราสามารถเปลี่ยนสี Sticky Note ของเราได้เลยนะคะตามความต้องการนี่แบบนี้แล้วก็จะมีเครื่องมือหรือว่าฟังก์ชันต่างๆให้เราใช้งานด้วยค่ะถัดไปนะคะจะเป็นรูปร่างต่างๆจะมีทั้งรูปทรงเรขาคณิตเป็นแบบเส้นเป็นวัตถุหรือว่าเป็นสิ่งต่างๆเนี่ยซึ่งในแอปฟรีฟอร์มนี้นะคะ Apple เขาเพิ่มรูปร่างรูปทรงมาให้เราเลือกใช้เยอะมากๆเลยค่ะถ้าเราเลือกรูปทรงเข้ามาแล้วนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนสีเจ้าตัวรูปร่างรูปทรงเหมือน Sticky Note ได้เลยค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นกล่องข้อความซึ่งเราสามารถเลือกใช้งานได้เหมือนกับแอปโน้ตเลยนะคะนี่แบบนี้เราก็พิมพ์ข้อความตามที่เราต้องการลงไปได้เลยค่ะซึ่งกล่องข้อความนี้เราสามารถเลือกจัดวางข้อความได้คล้ายๆกับแอปเพจบน iPad เลยค่ะเพิ่มขนาดของข้อความได้ตามความต้องการเลยนะคะนี่และถัดไปนะคะก็จะเป็นการเพิ่มรูปภาพวิดีโอหรือว่าแทรกลิงก์ต่างๆลงไปในบอร์ดงานของเราค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นรูปภาพหรือวิดีโอถ้าเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่เราต้องการลงไปได้เลยถ้าเราเลือกเสร็จแล้วก็กดเพิ่มนะคะมันก็จะขึ้นรูปภาพหรือว่าวิดีโอตามที่เราต้องการเลยนะคะเราสามารถปรับขนาดต่างๆในรูปภาพหรือวิดีโอได้เลยสำหรับรูปภาพและวิดีโอนะคะถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันก็คือตัวดวงตานะคะซึ่งถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยตัวแอปนะคะก็จะแสดงรูปภาพแบบเต็มหน้าจอให้เราดูนะคะรวมถึงวิดีโอด้วยถ้าเรากดเล่นวิดีโอก็จะเล่นในบอร์ดแบบนี้แต่ถ้าเรากดที่รูปดวงตามันก็จะเล่นวิดีโอแสดงแบบเต็มหน้าจอให้เราเหมือนกับรูปภาพเลยค่ะถัดมาเครื่องมือด้านล่างนะคะนี่เราจะเห็นเปอร์เซ็นต์ในการซูมตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะซูมในขนาดเท่าไหร่สมมติเราย่ออยู่นะคะถ้าเรากดที่รูปแล้วก็มาเลือกซูมไปยังการเลือกนี่มันก็จะซูมภาพที่เราเลือกไว้หรือว่าซูมให้พอดีเนื้อหามันก็จะซูมเอาออกมาให้เราเห็นภาพรวมของการทำงานบนบอร์ดของเราทั้งหมดนั่นเองค่ะนอกเหนือจากรูปภาพหรือวิดีโอที่เพิ่มได้แล้วนะคะเรายังสามารถถ่ายรูปจากกล้องลงไปในบอร์ดงานของเราได้เลยค่ะนี่กดเพิ่มหรือว่าจะเป็นสแกนรูปภาพก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะและนอกจากนี้ยังสามารถแทรกลิงก์วิดีโอหรือว่าเพิ่มไฟล์เข้าไปได้เลยเดี๋ยวพอจะทดลองแทรกไฟล์ดูนะคะนี่มันก็จะขึ้นหน้าปกไฟล์แบบนี้ถ้าเราต้องการดูไฟล์ที่เราเพิ่มเข้าไปนะคะเราก็สามารถแตะที่เจ้าตัวไฟล์แล้วก็กดดูตรงนี้เป็นดวงตาได้เลยถ้าเรากดเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะแสดงไฟล์ทั้งหมดแบบนี้เลยค่ะนี่ในส่วนของการแทรกลิงก์ลงไปนะคะถ้าหากว่าเราใช้งานควบคู่กับฟีเจอร์ State Manager เนี่ยเราก็สามารถ copy ลิงก์ที่เราต้องการนะคะวางลงไปที่บอร์ดของเราได้เลยนะคะนี่มันก็จะขึ้นหน้าตาเว็บไซต์แบบนี้หรือว่าอีกวิธีนึงก็คือแตะไปที่รูปภาพตรงนี้นะคะแล้วก็กดที่ลิงก์แล้วก็วาง URL ที่เรา copy มากดแทรกนี่มันจะขึ้นเหมือนกันเลยค่ะสำหรับวิธีการแชร์ให้เพื่อนๆ เข้ามาใช้งานกับบอร์ดของเราในแอปฟรีฟอร์มนะคะเราก็ไปที่
เครื่องหมายแชร์ตรงนี้ได้เลยค่ะกดเข้าไปนะคะมันก็จะมีแอปหรือว่าแชทต่างๆให้เราเลือกแชร์ตามความต้องการเลยนะคะแต่ว่าพอทดลองในเวอร์ชันนี้ดูแล้วเนี่ยแชร์ได้แค่เฉพาะแอปข้อความค่ะในแอปอื่นๆนะคะอาจจะยังติดบั๊กอยู่ยังไงก็ต้องรอ Apple ปล่อยอัปเดตในเวอร์ชันถัดไปซึ่งก็คาดว่าอาจจะแชร์ในแอปอื่นๆได้ค่ะเดี๋ยวพอจะทดลองแชร์ในแอปข้อความดูนะคะเราก็เพิ่มเพื่อนที่เราต้องการแชร์ไปได้เลยนี่เดี๋ยวนี้พลอยเพิ่มที่1เข้าไปนะคะพอเพิ่มเสร็จแล้วเราก็กดแชร์ไปเลยค่ะหลังจากที่พลอยกดแชร์ไปแล้วนะคะในแอปข้อความของเครื่องที่1เนี่ยมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนว่าพลอยได้แชร์แอปฟรีฟอร์มเข้ามาค่ะซึ่งคนที่จะสามารถใช้งานหรือว่าแก้ไขงานร่วมกันกับพลอยได้นะคะก็จะต้องอัปเดตเป็น iOS 16.2 iPadOS 16.2 แล้วก็ macOS Ventura 13.1 ค่ะนอกจากการแชร์บอร์ดฟรีฟอร์มไปที่แอปข้อความให้คนอื่นๆได้แล้วนะคะเรายังสามารถโทรหรือว่าวิดีโอคอลเข้ามาคุยงานกันในระหว่างที่เราทำงานอยู่บอร์ดเดียวกันได้ค่ะเดี๋ยวพลอยจะทดลองให้พี่หนึ่งโทรเข้ามานะคะพอพี่หนึ่งโทรเข้ามาแล้วนะคะหน้าจอเนี่ยก็จะขึ้นว่าเรากำลังแชร์บอร์ดฟรีฟอร์มอันไหนอยู่ด้วยกันนะคะอันนี้ขึ้นว่าเป็นชื่อโปรเจกต์ iPadOS 16.2 เราสามารถกดเปิดไปที่แอปฟรีฟอร์มได้เลยค่ะพอเรากดเปิดเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะขึ้นว่าเรากำลังทำงานร่วมกันอยู่ในขณะที่เรากำลังคอลกันค่ะนอกจากที่เรากำลังโทรคุยกันอยู่แล้วเนี่ยเรายังสามารถคอมเมนต์งานผ่านตัวแอปข้อความได้เลยและนี่ก็เป็นการพรีวิวแอปฟรีฟอร์มใน iPadOS 16.2 เวอร์ชัน Public Beta นะคะที่พลอยได้ทดสอบแล้วก็ทดลองให้ทุกๆคนได้ดูกันเรียกได้ว่าแอปนี้เนี่ยเจ๋งมากๆเลยนะคะที่เราสามารถเชิญเพื่อนๆหรือว่าคนอื่นๆเข้ามาทำงานร่วมกันหรือว่าแก้ไขงานร่วมกันได้ค่ะแต่ว่าคนที่จะทำงานแอปฟรีฟอร์มร่วมกันได้นะคะก็จะต้องอัปเดตเป็น iOS 16.2 iPadOS 16.2 แล้วก็ macOS Ventura 13.1 ค่ะถึงจะสามารถใช้งานหรือว่าแก้ไขงานร่วมกันได้นั่นเองค่ะส่วนหลังจากนี้นะคะพลอยก็จะทำคลิปสอนการใช้งานแอปฟรีฟอร์มแบบละเอียดมาให้ได้ชมกันอีกทีนึงค่ะถ้าหากว่าใครอยากชมฟีเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPadOS 16.1 นะคะก็สามารถเข้าไปชมคลิปที่พี่ต้อมสรุปไปได้เลยนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ